บทที่29ครับภาษาสุภาพเคโกะหมายถึงภาษาที่แสดงความสุภาพเป็นพิเศษมักใช้สถานการณ์ที่เป็นทางการหรือการสนทนากับผู้ที่ต้องระวังเรื่องมารยาทเช่นครูผู้บังคับบัญชาแขกหรือลูกค้าเป็นต้นใช้ในภาษาสุภาพหรือเคโกะสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพที่ต่างกันหรือความไม่คุ้นเคยเพราะเมื่อสนิทสนมกันก็มักจะใช้เคโกะน้อยลงเพื่อไม่ให้ดูห่างเหินแบ่งเป็นคำกริยาคำนามคุณศัพท์และคำวิเศษซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้ 1. คำยกย่องคือภาษาที่ใช้กล่าวถึงเรื่องของคู่สนทนาหรือบุคคลที่พูดผู้พูดต้องการให้เกียรติเป็นพิเศษเช่นกล่าวถึงครอบครัวของอาจารย์จะใช้คำว่าโกคัตโซคุแทนคำว่าคัตโซคุหรือเมื่อนิพาแม่ของนัทธากล่าวถึงพ่อแม่ของลีก็จะใช้คำว่าโกเรียวชินแทนคำว่าเรียวชิน 2. เมื่ เป็นคำถ่อมตัวคือภาษาที่ใช้กล่าวถึงเรื่องของผู้พูดหรือคนในกลุ่มเดียวกันพูดเดียวกับผู้พูดเช่นเมื่อจะแนะนำตัวเองว่าชื่ออะไรก็จะใช้คำกริยาโมชิมัสแทนคำอิมัสเช่นนัทธาโตโมชิมัส 3. คำสุภาพคือภาษาที่ใช้เมื่อต้องการผู้พูดให้สุภาพกว่าปกติเช่นคำว่าโคจิระแทนคำว่าโกโกะโคเรโคโนฮิโตะใช้แทนคำว่าอิคะงะแทนคำว่าโดคำกริยารูปยกย่องและถ่อมตัวคำกริยารูปยกย่องแบ่งเป็น2ชนิดคือคำกริยาที่มีรูปยกย่องแบบเฉพาะยกตัวอย่างเช่นถามเบลุก็เมชิอะงารุคำกริยาที่ลงท้ายด้วยชาลุและซาลุจะผันรูปมัสเป็นชาอิมัสและไซมัสตามลำดับเช่นอิราชาลุเป็นอิราชาอิมัสยกตัวอย่างเช่นเมื่อลูกค้าถามว่าจะรับประทานอะไรก็นานินะไซมัสกะคำกริยาที่ผันใช้วิธีผันรูปแบบโอบวกเวิร์บมัสตัดมัสบวกนินารุก็เช่นอาชิตะวะโดจิไลโอคาเคนินาริมัสกะเมื่อถามคำกริยารูปถ่อมตัวแบ่งเป็น2ชนิดคือคำกริยาที่มีรูปถ่อมตัวแบบเฉพาะอย่างเช่นทาเบลุเป็นอิตาดะคุคำกริยาที่ใช้วิธีผันรูปแบบโอตัดเวิร์บมัสบวกซาลุสุลุเช่นเมื่อเสนอตัวช่วยงานคู่สนทนาก็เป็นนานิกะโอเทสไดชิมาโชกะเมื่อเสนอตัวช่วยงานคู่สนทนาการใช้โอหรือโกใช้นำหน้าคำนามคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษเพื่อแสดงความยกย่องคู่สนทนาหรือผู้ที่กล่าวถึงหรือทำให้เป็นคำสุภาพมีหลักเกณฑ์คือเติมโอไว้ข้างหน้าคำที่มีอยู่เดิมในภาษาญี่ปุ่นและเติมโกะไว้ข้างหน้าคำที่มาจากภาษาจีนที่อ่านด้วยเสียงองงมิเสียงอ่านแบบจีนอักษรยกตัวอย่างเช่นโอชิโคโตะโออิโซงาชิเดสกะงานยุ่งไหมคะภาษาสุภาพเวิร์บเตะคุดาไซการทำเวิร์บเตะคุดาไซให้เป็นสุภาพมี3วิธีได้แก่คำกริยาที่มีรูปยกย่องแบบเฉพาะบอกเวิร์บเตะคุดาไซเช่นทักซังเมชิอังัดเตะคุดาไซรับประทานเยอะๆนะครับคำกริยาที่มีรูปยกย่องแบบเฉพาะที่ลงท้ายด้วยนินารุเช่นโคลานินารุอาจละนิอัตเตะไว้ให้เหลือเพียงคุดาไซได้เช่นมินาซามะอาจิลาโวโคลานนินาเตะคุดาไซทุกท่านครับกรุณาดูทางนี้ครับคำกริยากลุ่มที่3เป็นอาการนามบวกสุรุจะใช้โอโกะบวกคำอาการนามบ
วกคุดาไซเช่นคนบังโอะเด้งหวาคุดาไซคืนนี้ช่วยเท้าโทรหาผมด้วยนะครับหากคุดาไซมีในของการเชื้อเชิญอาจเติมโดโซไว้หน้าประโยคด้วยเช่นโดโซโกะยูกุริโอะอย่าซูมิคุดาไซเชิญพักผ่อนตามสบายเวิร์บเตะคุดาสเตะอาริงาโตะโคไซมาชิตะสำนวนนี้เป็นภาษาสุภาพของสำนวนเวิร์บเตะคุเรเตะอาริงาโตะโคไซมาชิตะซึ่งได้เรียนไปแล้วในบทที่20ใช้กล่าวขอบคุณผู้ที่อาวุโสกว่าหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยอย่างสุภาพเช่นเจนจิสุวะตัสุเตะเคเตะคุดาสเตะฮงโตนิอาริงาโตะโคไซมาชิตะขอบคุณมากค่ะที่กรุณาช่วยฉันในวันก่อน